ไม่ให้แกล้งคืนนุ๊บองุ่นเอาลูกใหญ่ใหญ่ที่สุดนั่นน่ะอ้าวเฮ้ยนี่แกล้งเขาเหรอเดี๋ยวเหอะอยู่นี่บุษามีอะไรเสียงครุกครื้นจังอยู่ๆก็มีเสียงดังสะท้านพวกท่านทายสิเกิดอะไรขึ้นเหมืองระเบิดแล้วองค์หญิงสามเห็นเช่นนั้นก็รีบพุ่งไปที่ทางออกทันทีใช้มือเปล่าขนก้อนหินออกเพื่อช่วยผู้คนที่ติดอยู่ข้างในหลังจากนั้นไม่นานลินชีก็พาคนของนางแห่กันมาอย่างลุกลี้ลุกลนเจ้าลินชีนี่ไม่ถูกกันกับองค์หญิงสามมาตั้งแต่เด็กพอมาตอนนี้เห็นว่าองค์หญิงสามทำลายเหมืองแร่หินดำของตระกูลนางนางก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟนางจะยอมรามือได้หรือมันไม่มีทางอยู่แล้วลินชีกัดฟันกรอดแล้วพูดสังหารองค์หญิงสามซะแล้วข้าจะตบรางวัลอย่างงามพวกท่านลองทายสิในเวลานี้องค์หญิงสามกำลังทำอะไรองค์หญิงสามยังคงขุดหินอย่างสุดชีวิตไม่ฟังไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนิ้วทั้งสิบของนางเนื้อหนังแตกยับเลือดเนื้อปะปนเลือดสดไหลนองเห็นจนถึงกระดูกนิ้วมือของนางแล้วข้อนิ้วของนางก็ค่อยๆร่วงหล่นแต่นางก็ยังคงไม่หยุดที่จะขุดก้อนหินต่อในใจคิดแต่จะช่วยผู้คนและในยามที่ลินชีพาคนมาล้อมองค์หญิงสามหมายจะสังหารนางนั่นเองโชคดีที่มีท่านชายหานอยู่ปกป้องข้างกายองค์หญิงสามท่านชายหานในชุดคลุมสีดำสนิทมือถือกระบี่ชิงเฟิงดุจดังเทพสังหารราศีองอาจแผ่ซ่านจิตสังหารเฉิดฉายเหมือนสุภาษิตที่ว่าหนึ่งคนเฝ้าด่านทหารหมื่นนายไม่อาจกลายผ่านโมกกระบี่คราเดียวคนนับหมื่นหมอบพื้นเลือดไหลนองเป็นสายทันทีทันใดเมื่อแสงกระบี่สาดถึงเรือนร่างสังขารก็มาลายกลายเป็นกระดูกเหมือนนรกบนดินดีๆนี่เองเหตุใดท่านชายหานจึงเก่งกาจเช่นนี้เขาเป็นศิษย์สำนักใดมาจากที่ไหนถ้าอยากรู้เรื่องราวต่อไปพวกเรามาฟังกันใหม่ในเล่มหน้าขอกินเองอร่อยมะข้าก็อยากกินบ้างท่านอยากกินเหรอไม่ให้แกล้งคืนนุ๊บหวานดีมันเฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้เบาๆหานซัวท่านนึกสนุกอะไรด้วยเนี่ยหนักจังระวังเรื่องเชียร์นาคนองค์หญิงสามเช่นนี้อาจารย์เผยเจ้ยอาจารย์เผยที่เป็นคนนอกจะมาแล้วเลยข้าในฐานะนายท่านแห่งโจเย่หลีแน่นอนว่าต้องขาดไม่ได้อยู่แล้วเฉินเฉินผิดแล้วกิ่งทองใบหยกเจริญก้าวหน้าว่องไวแคล้วคลาดจากภัยอันตรายคำไหนเขียนผิดคำนี้ก็เขียนแบบนี้นี่เดี๋ยวข้าเขียนแล้วท่านเขียนตามนะท่านเสร็จแล้วเสร็จแล้ว
ครั้งนี้ถูกแล้วเขียนท่านให้อยู่บนใจข้าเออเอาล่ะท่านรีบรีบแนะแนวข้าเถอะนะเชียนข้าได้ไปศึกษาข้อสอบภาควิชาความรู้ของปีก่อนๆมาแล้วสรุปแนวบางอย่างออกมาได้และจากพื้นฐานนี้จึงทำแบบทดสอบออกมาในแบบทดสอบข้าได้เขียนคำอธิบายไว้แล้วด้วยหากมีตรงไหนไม่เข้าใจท่านก็มาถามจากข้าได้นะช่วงนี้ท่านต้องเก็บนิสัยรักสนุกซะหน่อยการสอบวิชาความรู้เป็นการสอบสนามแรกจะชะล่าใจไม่ได้เด็ดขาดรวมข้อสอบเอนทรานซ์3ปีแล้วข้อสอบจำลอง5ปีอาจารย์เผยคงไม่รู้จักเชียนดีพอละมั้งแนวข้อสอบอาจารย์เผยเหิงแบบทดสอบเยอะเช่นนี้อย่าว่าแต่ทำเลยแค่ดูนางก็คงไม่ดูหรอกเคล็ดวิชาแห่งธิดาเจ้าเมืองโชคดีที่ข้าได้ศึกษาข้อสอบการสอบคัดเลือกเจ้าเมืองน้อยปีเก่าๆมาบ้างสรุปแนวบางอย่างออกมาและเขียนแบบทดสอบไว้เช่นกันเพียงแค่เล่มบางๆเล่มนี้ล้วนเป็นข้อที่คัดมาเฉพาะขอเพียงท่องเล่มนี้ได้ท่านก็รับมือการสอบได้สบายสรุปที่ท่านคัดพวกนี้คือการเก่งข้อสอบหรือว่าปล่อยข้อสอบกันแน่บอกมาซะดีๆนะใช้วิธีสกปรกอะไรใช่ไหมแบบที่จับได้ต้องติดคุก3ปีอะไรแบบนั้นท่านวางใจเถอะทำเล่มนี้ได้รับรองว่าผ่านฉลุยท่านชายหานจะมั่นใจเกินไปหรือเปล่าในเมื่อท่านก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ชี้อนาคตของเชียนจะชะล่าใจไม่ได้เท่าที่ดีควรจะให้นางอ่านเยอะหน่อยจะดีกว่าใช่แต่ความเตรียมพร้อมก็ต้องใช้เวลาตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง10วันก็จะสอบแล้วนี่ท่านคิดว่าสมองนางจะท่องเยอะแบบนั้นได้เหรอท่องไม่ได้ก็เปลืองแรงเปล่านี่อย่ามาว่าข้านะสมองข้าดีจะตายไปเชียนไม่งั้นวันนี้เรามาท่องเล่มนี้กันพิสูจน์ให้ท่านชายหานเห็นท่านชายหานพูดถูกแล้วสมองข้าคงจะไม่พอจริงๆเนาะอาจารย์เผยผิดข้าสินะข้าต่างหากที่เข้าใจเชียนดีข้ากับเชียนเติบโตมาด้วยกันนางแค่กำลังถ่อมตนอยู่ข้ากับนางแต่งงานกันมาหลายวันนางเปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้วเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรท่านจะรู้ได้ยังไงว่านางที่ท่านเข้าใจคือตัวนางจริงๆเป็นนางจริงหรือไม่ข้าก็มีเวลาไปเรียนรู้อาจารย์เผยไม่ต้องห่วงเฮ้ยยังจะดึงอีกใช่ไหมฮะยังแจ้งตุ๊กตาเลยไปดีกว่าเชียนนี่ยังอีกโอ้โหเมื่อครู่ข้าเห็นจื่อรุ่ยย่องเข้ามานี่นาอันนี้อ่ะขับใจนับไปดีๆนะข้าพนันท่านหญิงรองเฉินฉูฉู่ทั้งหมดเลยโอ้โหรวยแล้วใครนี่อันซัวเชียนอย่านี่เก็บท่านรู้ว่าเป็นข้าได้ยังไงอ่ะไอ้ยิ้มหวานรู้ไม่รู้เลยอย่างนี้เจ้าปลอมตัวด้วยแต่แรกแล้วครั้งหน้าต้องจำไว้นะยังมีครั้งหน้าอีกเหรอไม่มีครั้งหน้าจ้าไม่มีครั้งหน้าเดี๋ยวข้ากลับไปทำแบบทดสอบเดี๋ยวนี้เลยต้องตั้งใจเตรียมตัวสอบเจ้าเมืองน้อยข้าจะไม่ทำให้ท่านและเผยคือหลักคือท่านที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในตัวข้าแน่เออใช่แล้วเมล็ดขั้วที่เตรียมเอาไว้ให้ท่านชายหาอยู่นี่ท่านดูสิที่ข้าออกมาก็ตั้งใจมาซื้อเมล็ดขั้วให้ท่านนี่แหละท่านอย่าว่าข้าเลยนะปลอมสุดๆองหญิงสามของเจ้ากำลังหลอกโอท่านชายของข้าอยู่ชัดๆไม่ใช่สักหน่อยนะพวกเราตั้งใจเตรียมไว้ท่านชายโดยเฉพาะเลยงั้นเดี๋ยวข้ากลับไปตั้งใจทบทวนตำราแล้วนะบ๊ายบายขอตัวก่อนบ๊ายบายแวบโอ้โหพนันใครดีครับนี่ๆๆขอที่หน่อยเบียดอีกเบียดอะไรอ่ะท่านหญิงรองท่านหญิงสามลงฝั่งนี้ให้เท่ากันเท่ากันเหรอ